แม่ขอให้เธอมาแม่เอาของขวัญจากอเมริกามาให้เธอวันนี้ไม่ต้องไปออฟฟิศลูกทั้งสองคุยกันดีๆล่ะแม่วันนี้น่ะแม่ไปเจอเย่เจ้าเจ๋มาแม่ไปพูดอะไรกับเธอลูกควรจะต้องถามกลับว่าเธอพูดอะไรกับแม่ตอนเนี้ยแม่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแกถึงได้รักเธอมากเธอเป็นคนมุ่งมั่นแต่ก็อ่อนไหวด้วยเธอกล้าตัดสินใจแต่ไม่ทิ้งความอ่อนโยนผู้หญิงแบบนี้แหละที่แกชอบเลิกพูดเถอะครับฉีถังแกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแม่คงไม่ต้องเตือนแกตลอดเรื่องของการมีความรับผิดชอบแล้วก็คำสัญญาถูกไหมที่ผมต้องมาจบลงแบบนี้เพราะผมรักษาสัญญาไงครับเว้ยๆมาทางนี้สิมาเร็วๆคุยกันไปนะฉันจะไปที่ครัวหน่อยดูว่ามีอะไรเสร็จแล้วบ้างขอบคุณค่ะคุณนะไหนดูสิทำไมคุณเจ็บล่ะฉันขอโทษพ่อแม่ฉันเนี่ยเป็นห่วงมากพอเห็นว่าคุณเจ็บพวกเขาก็เลยโทรหาคุณนะฉันห้ามไม่ได้ส่วนเรื่องเฉียวชูฉันรู้ว่าผิดฉันโกรธมากจนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังฉันจะให้พวกเขาลบข่าวตอนนี้เลยเห็นแก่ที่ฉันท้องยกโทษให้ฉันเถอะนะฉันอยากให้รู้ฉันไม่ได้อยากให้ตัวเองเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่าตอนไหนคุณพูดจริงและตอนไหนที่คุณโกหกเลือกอยู่กับผมเข้าใจไหมผมสัญญาจะอยู่กับคุณจนกว่าคุณจะคลอดแต่ผมก็มีเส้นทางของผมเย่เจ้าจุ๋ยคือเส้นทางนั้นถ้ามีคนต้องการจะทำร้ายเธอและถ้าคนคนนั้นเป็นคุณแล้วก็คำสัญญาของเราจะจบทันทีคุณรักเธอมากเหรอใช่ฉันมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกอยากฟังเรื่องไหนก่อนดีคะถ้าคุณตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็ค่อยบอกผมนะตอนนี้ฉันเป็นตัวแทนของแบรนด์อื่นแล้วค่ะและกำลังถ่ายทำโฆษณาแม้ว่าฉันจะทรยศแบรนด์ของคุณแต่ว่าฉันช่วยเทพธิดามิวส์ของคุณเอาไว้หรือนี่จะเป็นข่าวร้ายทั้งคู่กันเย่เจ้าเจ๋อเป็นอะไรเหรอโถเอ้ยวันนี้เธอมาสัมภาษณ์แล้วฉันก็อยู่พอดีตอนแรกเธออยากเป็นแค่ผู้ช่วยแต่ตอนนี้เธอได้เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์นี้ด้วยเพราะฉันเลยนะคะประธานฉีจะตอบแทนฉันยังไงดีคะคุณไม่จำเป็นต้องช่วยหรอกเธอมีความสามารถอะไรนะไม่อยากรู้เหรออยากสิผมอยากรู้เอาละฉันต้องไปแล้วตราบใดที่ฉันอยู่คุณไม่ต้องห่วงแล้วขอบคุณครับโอลิยานี่ค่ะคุณโอเคไหมดีค่ะฉันเชื่อในสายตาคุณนะเ
ถ้าเวย์รู้เข้าว่าคุณช่วยฉันเธอต้องไม่พอใจแน่ฉันหมดสัญญากับเธอแล้วล่ะตอนนี้ฉันมีสตูดิโอของตัวเองฉันเป็นนายตัวเองแล้วขอบคุณที่ช่วยนะคะเจ็บเหรอคะ